สวัสดีนะครับพบกับผมม่อนสุภกรและทีมงานในช่องม่อนคลาสสิกนะครับวันนี้เราพบกัน EP ที่26วันนี้ผมจะพาไปตามตำนานโอรสแห่งกษัตริย์ล้านช้างพระองค์หนึ่งที่มาสร้างบ้านแปลงเมืองและมาสร้างพระพุทธรูปและพระธาตุ1องค์ไว้ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านดอนกลางตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรซึ่งผมกำลังจะเดินทางไปนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนทางเชื่อมระหว่างจังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปชมกันเลยครับและก็มาถึงแล้วนะครับภายในบริเวณวัดพระธาตุคำบุหรือชาวบ้านจะเรียกว่าวัดพระธาตุเก่าบ้านดอนกลางตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรและนี่คือประวัติวัดโดยย่อพอสังเขตควรจะอ่านให้ฟังนะครับก็คือจากพงศาวดารเมืองเวียงจันทน์ก็คือราวปี2300สมัยกรุงศรีสัตนาคตหุ่นนะครับพระโอรสองค์ที่3เกิดแย่งชิงราชสมบัติกันจึงได้ออกจากเมืองมาเพื่อมาหาสถานที่ตั้งเมืองใหม่นะครับแล้วมาถึงจุดบริเวณนี้เป็นที่ตั้งชัยภูมิที่เหมาะสมมีพื้นที่ทํานาและอยู่ติดริมแม่น้ําชีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะมาตั้งบ้านแปลงเมืองไว้ณจุดนี้และได้สร้างพระพุทธรูปโบราณไว้1องค์พร้อมกับนําพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่เจดีย์เรียกว่าเจดีย์จตุโลกบาลอยู่ด้านหลังซึ่งผมจะพาเข้าไปชมและที่มาของคำว่าเจดีย์ธาตุคำบุจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายในการต่อไปแต่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนมัสการพระเจ้าใหญ่ด้านในซะก่อนเชิญรับชมครับและนี่ก็คือภายในพระวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับหลวงพ่อหลวงปู่พระธาตุซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าหลวงปู่พระธาตุนะครับโดยหลักก็จะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่ออิฐถือปูนนะครับลักษณะเป็นศิลปะล้านช้างนะครับหน้าตัก3เมตรสูง3เมตรนะครับซึ่งได้รับการบูรณะเรื่อยมาจนถึงรูปปัจจุบันนี้ซึ่งไม่สามารถเห็นถึงเค้าโครงของหลวงพ่อได้นะครับเนื่องจากมีการบูรณะบุวัสดุที่เป็นโลหะเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการรักษาพระพุทธรูปองค์เดิมไว้ซึ่งมีจิตศรัทธาจากสาธุชนนะครับในการบูรณะองค์หลวงปู่ซึ่งผมก็เคยมานมัสการท่านราวปี2560-61ยังเห็นพระพุทธรูปองค์เดิมอยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ชมนะครับนั่นคือภาพก่อนบูรณะนะครับแต่ปัจจุบันได้มีการบูรณะแล้วก็ทำให้หลวงพ่ออาจจะดูผิดรูปไปนิดนึงนะครับแต่เพื่อเป็นการรักษารูปลักษณะพุทธศิลป์ดั้งเดิมไว้จึงทำให้บุโลหะนี้เข้าไปดังเห็นภาพปัจจุบันนี้นะครับชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมานานหลายร้อยปีนะครับแต่ละปีจะมีงานนมัสการทั้งพระธาตุและองค์พ่อหลวงปู่พระธาตุนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยพาทุกท่านมาชมกันแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยโสธรตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับถ้าได้มาปิดทององค์พระเจ้าใหญ่หรือหลวงปู่พระธาตุก็จะเกิดความสุขความเจริญตามความเชื่อของชาวบ้านทางวัดก็เลยได้ทําบันไดขึ้นมาเพื่อให้มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถขึ้นมาปิดทองหลวงพ่อได้นะครับซึ่งมันจะมีอีกตำนานนึงซึ่งกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อวัดพระธาตุเก่าและพระเจ้าใหญ่วัดบ้านกว้างซึ่งผมเคยไปทําคลิปไว้นะครับจะหันหน้าชนกันว่ากันว่าเป็นพระสองพี่น้องนะครับตามตำนานที่ชาวบ้านเชื่อถือนะครับซึ่งตามทิศที่หลวงพ่อหันไป
กับที่หลวงพ่อองค์นั้นหันกลับมาที่จะชนกันพอดีนะครับก็จะเป็นความเชื่อว่าท่านเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ตามตำนานก็คือพระองค์นี้สร้างจากพระโอรสของกษัตริย์ล้านช้างพระองค์หนึ่งซึ่งได้อพยพครอบครัวมาเพื่อตั้งบ้านเมืองใหม่นะครับและได้มีการบูรณะเรื่อยมาจนถึงเป็นรูปลักษณ์ปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่นมัสการหลวงพ่อแล้วได้รับทราบประวัติหลวงพ่อโดยสังเขปแล้วนะครับผมจะพาไปชมด้านนอกซึ่งเป็นพระธาตุคำบุและที่มาของคำว่าพระธาตุคำบุจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับผมซึ่งพระธาตุนี้เป็นพระธาตุทรงศิลปะล้านช้างนะครับศิลปะพื้นบ้านเป็นทรงดอกโบตูมสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระธาตุดำที่เวียงจันทร์และตามตำนานเชื่อว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้นำมาจากเวียงจันทร์ของลูกชายของกษัตริย์ล้านช้างที่พาครอบครัวอพยพมาการเวลาผ่านไปครับมีการรกร้างของชุมชนพระธาตุเศร้าหมองและมีการหักพังลงมาและได้พบทองคำทะลุโผล่ขึ้นมาเป็นแผ่นทองคำนะครับชาวอีสานครับจะเรียกทองคำในปัจจุบันนี้ว่าค้ำนะครับค้ำบูคือทองคำที่ทะลุขึ้นมานะครับแต่ความจริงไม่ได้ทะลุคือความจริงคือพังลงมาและได้โผล่ขึ้นมาคือแผ่นทองคำโผล่ขึ้นมาเลยเรียกว่าค้ำบูพระธาตุค้ำบูคือพระธาตุที่มีทองคำทะลุขึ้นมานะครับก่อนการบูรณะก็ได้ปิดทับพระธาตุนี้ไว้ชาวบ้านเลยเรียกติดปากว่าธาตุค้ำบูธาตุค้ำบูก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดพระธาตุเก่าและธาตุค้ำบูนะครับและก็จบกันไปในเรื่องราวของวัดพระธาตุเก่าพระเจ้าใหญ่และพระธาตุคำบุแห่งวัดพระธาตุเก่าบ้านดอนกลางตำบลข้อเหนือจังหวัดยะโสธรนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปที่ผมจะนำไปเล่าก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับชมช่องของผมด้วยนะครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องม่อนคลาสสิกด้วยขอบคุณครับ